أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابAllahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้มาเจอกันเป็นครั้งที่2นะครับสำหรับในเรื่องการหาความรู้นะครับในเรื่องของอิสลามเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่2ณมัสยิดแห่งนี้นะครับครั้งที่2นี้เราจะทบทวนในครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยเราได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้ารับอิสลามนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ได้สรุปกันว่ามี6ประการนะครับนี้เราจะทบทวนว่า6ประการนั้นคืออะไรบ้างนะครับเงื่อนไขการรับอิสลามนะครับข้อที่1นะครับผมต้องยอมรับว่าอัลเลาะห์คือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียวเป็นผู้บริหารจักรวาลเป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้ให้เป็นแล้วก็ให้ตายนะครับข้อที่2ก็คือการยอมรับว่ามนุษย์นั้นต้องเคารพสักการะการไหว้วอนต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพร้อมกับปฏิเสธทุกสิ่งที่ถูกสักการะนอกเหนือจากอัลเลาะห์ถึงแม้สิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นท่านนบีของเราเองก็ตามนะครับข้อที่3นะครับต้องยอมรับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือศาสนทูตของอัลเลาะห์ที่แท้จริงเป็นท่านสุดท้ายถูกส่งลงมาเพื่อศาสนาสอนศาสนาแก่มวลมนุษยชาติข้อที่4ยอมรับว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นคือคัมภีร์ที่มาจากอัลเลาะห์ทุกตัวอักษรและไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อที่5เราต้องยอมรับว่าหลักการสอนศาสนาอิสลามนั้นต้องยอมรับทุกข้อแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามหลักการศาสนานั้นได้แล้วก็จะต้องไม่ปฏิเสธว่าอิสลามได้สอนศาสนาได้สอนคำสอนนั้นจริงๆนะครับแล้วก็จะต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามไม่ดูถูกดูแคลนคำสอนของศาสนาอิสลามข้อใดข้อหนึ่งข้อที่6ต้องยอมรับว่าอิสลามนั้นเป็นทางรอดเดียวไม่มีทางรอดอื่นนอกจากอิสลามแล้วก็ผู้ใดปฏิเสธอิสลามนั้นผู้นั้นจะประสบกับความขาดทุนและประสบกับหายนะครั้งนี้นะครับเราจะมาลงรายละเอียดในแต่ละข้อนะครับในข้อที่ว่ายอมรับว่าพระองค์อัลเลาะห์นั้นคือผู้สร้างที่แท้จริงนะครับเพียงพระองค์เดียวที่เป็นผู้บริหารจักรวาลทั้งมวลนะครับเราจะมาขยายความในข้อนี้กันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในข้อนี้เนี่ยมันมีการอนุมานเปรียบเทียบนะครับอย่างหนึ่งนะครับคือจะแสดงว่าคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วในสามัญสำนึกของมนุษย์เนี่ยมันฟ้องอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่มีความซับซ้อนแล้วก็สิ่งที่มีกลไกมหัศจรรย์เนี่ยมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากสิ่งที่ถูกสร้างนะครับนี้ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับทุกคนบางคนนะอาจจะรู้จักคำว่า Stonehenge นะครับ Stonehenge เนี่ยคืออะไร Stonehenge เนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่ที่เขายอมรับกันก็คือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงอยู่สิ่งนี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับมันเป็นลักษณะใหญ่สิ่งนี้คือก้อนหินที่วางเรียงกันนะวางในรูปจัด
จัดในรูปแบบวางเรียงกันซ้อนกัน อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับหินนี้เนี่ยตั้งอยู่ในทุ่งกว้างทุ่งหญ้านั้นเขาเรียกว่าทุ่งหญ้าซาลิสเบอรีนะครับที่ทุ่งหญ้านั้นเนี่ยไม่มีภูเขานะครับเป็นบริเวณที่ทุ่งหญ้าไม่มีภูเขาไม่มีภูเขาที่มีโขดหินนะครับทุ่งหญ้านี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษในอยู่ทิศตะวันออกนะครับทุ่งหญ้านี้ไม่มีภูเขาไม่มีก้อนหินที่มีลักษณะก้อนหินที่ใหญ่นะครับแสดงว่าแท่งหินเนี้ยมันต้องมาจากที่อื่นนะฮะเพราะว่ารอบๆเนี่ยมันไม่มีแท่งหินเลยไม่มีภูเขาที่มีแท่งหินนี้เลยนะแสดงว่าแท่งหินเนี้ยมันมาจากที่อื่นแท่งหินนี้เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด112ก้อนนะครับแล้วก็แท่งหินเนี้ยมีวางซ้อนกันทับกันนะครับเป็นโครงสร้างที่สลับซับซ้อนโดยที่นักโบราณคดีเนี่ยเชื่อว่าสโตนเฮนจ์เนี่ยสร้างขึ้นในประมาณสัก 2,000 ถึง 3,000 ปีก่อนคริสตกาลหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยแท่งหินเนี่ยมีประมาณ 5,000 ปีแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าไอ้แท่งหินเนี่ยทำไมมันไปตั้งอยู่ที่ทุ่งหญ้านั้นนะครับไม่มีใครทราบจุดประสงค์ที่แน่ชัดนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าไอ้แท่งหินเนี่ยมันยกมาได้ยังไงในสมัยนั้น 5,000 ปีก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครยกมาไม่รู้ว่าใครยกมาวางไว้ได้ยังไงนะครับทั้งที่ 5,000 ปีก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องจักรกลที่เป็นเครื่องทุ่นแรงกับที่จะยกหินจากไกลๆเพื่อมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับบอกว่าไอ้แท่งหินเนี้ยมนุษย์ต่างดาวยกมานะครับแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยบางคนพอเห็นสโตนเฮนจ์เนี่ยคือเชื่อว่าบางกลุ่มที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามนุษย์ต่างดาวยกมานั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าคนที่แม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามีสามัญสำนึกนะครับว่าขนาดหินที่มันตั้งอยู่วางซ้อนกันเนี่ยสามัญสำนึกเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามีคนยกมามีคนที่มาก่อรูปร่างจัดเรียงหินให้มันมีในรูปแบบต่างๆไม่มีใครคิดเลยว่าก้อนหินเนี้ยเกิดพายุเกิดลมพัดมาแล้วก็จัดวางเรียงกันนะครับแต่พอเห็นสโตนเฮนจ์เนี่ยบอกเลยว่าเอ้ามีใครยกมามีมนุษย์ต่างดาวไหมคือคิดว่าต้องมีคนนี่คือสามัญสำนึกต้องมีคนมาเป็นคนจัดเรียงไอ้นี่คือสามัญสำนึกนะครับว่าจริงๆแล้วสามัญสำนึกของเราเนี่ยในการเห็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนนะครับมีกลไกที่มหัศจรรย์เนี่ยต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนเนี่ยฮะอันนี้นับภาษาอะไรครับกับคนซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากกว่าไอ้การจัดเรียงหินกับการจัดวางหินที่บอกว่าเป็นสโตนเฮนจ์เมื่อกี้นะครับชีวิตมนุษย์เนี่ยซับซ้อนนะครับซับซ้อนมากนะครับโดยเฉพาะทำไมถึงบอกว่าซับซ้อนบางคนก็อาจจะรู้ว่าเอ้ยเรามีพันธุกรรมเรามียีนนะฮะที่จะควบคุมการทำงานของชีวิตนะครับมันเป็นรหัสมันเป็นชุดข้อมูลนะครับมันมีเจตเขาเรียกมันมีเจตจำนงมันมีจุดประสงค์ชัดเจนนะครับซึ่งการมีจุดสิ่งนั้นที่มีจุดประสงค์ชัดเจนเนี่ยมันบ่งบอกถึงการมีพระผู้สร้างนะครับมันมีความซับซ้อนมากกว่าสโตนเฮนจ์หลายเท่านะครับสรุปว่าคือขนาดเราเห็นสโตนเฮนจ์เรายังรู้อยากเรายังคิดเลยว่ามันต้องมีคนสร้างนะครับสิ่งที่อยู่ในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่มีดวงดาวมากมายมีสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับย่อมมีผู้สร้างอย่างแน่นอนนะครับอีกตัวอย่างนึงครับประมาณ5ปีก่อนนะครับมีข่าวในวารสารวิทยาศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับได้ตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะครับ
เกี่ยวกับการกำเนิดจักรวาลนะครับการกำเนิดจักรวาลเนื่องจากว่าที่เขาตั้งทฤษฎีใหม่เนี่ยเขาทฤษฎีเดิมเนี่ยเขาที่บอกเขาไม่ยอมรับว่าทฤษฎีเดิมเนี่ยเขามีนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าจักรวาลเนี่ยเกิดขึ้นมาเองนะครับแต่ทฤษฎีเกี่ยวกับจักรวาลเอกภพเนี่ยที่ช่วงหลังเนี่ยมีจุดเริ่มต้นทีเนี้ยทฤษฎีการมีจุดเริ่มต้นของจักรวาลเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดเริ่มต้นเนี่ยแล้วใครเป็นคนที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นคนที่สร้างจักรวาลนี้นะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าคนนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะครับเป็นชื่อว่าฮาวีโลบนะครับเป็นอดีตผู้อำนวยการภาควิชาอวกาศของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่านะครับเขาบอกว่าโลกมนุษย์เนี่ยหรือว่าจักรวาลเนี่ยนะครับเอกภพเราเนี่ยเราเป็นสิ่งเราอยู่ในห้องทดลองของสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่ามนุษย์จักรวาลที่เราอยู่เนี่ยมีกาแล็กซี่หลายร้อยหลายล้านเนี่ยเป็นล้านล้านเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในห้องทดลองของสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าอันนี้เขาตั้งทฤษฎีขึ้นมานะครับนี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคนเหล่านี้เนี่ยกลับไปสู่สามัญสำนึกเดิมที่เชื่อว่าสิ่งที่สลับซับซ้อนสิ่งที่มีกลไกมหัศจรรย์เนี่ยต้องการผู้สร้างนะครับซึ่งในมุมมองของศาสนาเนี่ยมนุษย์เนี่ยคือพระเจ้าสร้างมานะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะรู้จักพระเจ้าไม่ได้นะครับจะรู้จักพระเจ้าไม่ได้แล้วก็คือหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถรู้จักพระเจ้าว่ามีคุณลักษณะอย่างไรหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต้องการอะไรที่สร้างมนุษย์มาถ้าไม่มีทางนำนะครับทางนำนั้นเนี่ยต้องมีศาสดาเป็นผู้เผยแพร่นะครับก็แสดงว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก่อนหน้านี้ที่รู้ที่มีฟิตรอมีสามัญสำนึกแล้วว่าต้องจักรวาลเนี่ยต้องมีผู้สร้างมาแต่เขาไม่มีทางนำเขาก็เลยคิดออกไปว่าผู้สร้างต้องเป็นอย่างนี้ผู้สร้างต้องเป็นแบบนี้เราเกิดมาจากสิ่งทดลองของสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งนะครับแล้วจะมีแล้วแต่ว่ามันจะมีเวลาเรานำเสนอว่าเอกภพอ่ะมันมีผู้สร้างมันจะมีคำถามกลับย้อนกลับมาเสมอว่าอ่ะแล้วใครสร้างพระเจ้ามันมีคำถามกลับมาจากผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยมันผมจะเทียบว่าสมมติผมถามผู้ชายคนหนึ่งว่าเดือนหน้าคุณจะมีประจำเดือนวันไหนคุณก็จะหัวเราะใส่ผมเลยว่าคุณถามเรื่องอะไรคุณถามคำถามนี้ทำไมคุณรู้อยู่แล้วว่าผู้ชายไม่มีประจำเดือนถูกไหมฮะแต่ว่าคุณถามผมว่าแต่เราผมก็ถามคุณว่าคุณเดือนหน้าคุณมีประจำเดือนหมดเมื่อไหร่ถูกไหมฮะซึ่งผมกำลังจะบอกว่าไอการที่เราถามว่าใครสร้างพระเจ้ามันเป็นคำถามเดียวกันมันเป็นคำถามประเภทเดียวกันกับคำถามที่ผมถามไปเมื่อกี้ว่าเดือนหยุดหมดเมื่อไหร่มันเป็นคำถามที่ไม่กินกับสติปัญญามันเป็นคำถามที่ภาษาเราก็คือเป็นคำถามที่มุสตาฮีลคำถามที่มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในเชิงตรรกะในเชิงเหตุผลนะครับเวลาเราถูกคำถามแบบนี้เราก็อาจจะต้องถามกลับไปแบบนี้นะชื่อว่าจอห์นเลนน็อกซ์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเขียนหนังสือนะครับ
เพื่อที่จะตอบว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้ให้คำตอบทุกเรื่องนะครับวันนี้เขากล่าวว่าผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยจะคอยถามเราอยู่ตลอดว่าใครสร้างพระเจ้าใครสร้างพระเจ้ามาทั้งที่ตัวของคนที่ถามเองเนี่ยก็จะต้องมีการอธิบายการกำเนิดจักรวาลโดยที่ไปจบที่สิ่งหนึ่งคือมันไม่จบว่าจักรวาลเกิดมาปุ๊บแต่เขาต้องอธิบายด้วยว่ามันเกิดมาจากสิ่งไหนมันเกิดมาจากอะไรนะครับแล้วคือคนกลุ่มนั้นเนี่ยคือเราจะต้องอธิบายว่าจักรวาลโดยจะต้องไปจบที่สิ่งหนึ่งแล้วจะต้องไม่ถามต่อแล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ถามต่อแล้วนะว่าใครสร้างสิ่งเหล่านั้นมานะครับแต่เราก็จะต้องมีถามคำถามกลับไปแก่ผู้ที่คือเขาอ่ะมีคำถามกลับมาอย่างที่เชื่อพวกเราว่าผู้ที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยว่าใครสร้างพระเจ้าแต่เขาไม่ถามว่าสิ่งที่สร้างจักรวาลนั้นเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมมันเกิดได้ยังไงคือเขาถามแต่เราว่าเราสร้างพระเจ้าสร้างจักรวาลแต่เขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ก่อนหน้าจักรวาลอ่ะเขาไม่เคยถามเลยว่าไอ้สิ่งที่อยู่ก่อนหน้าจักรวาลนั้นมันมาได้ยังไงแต่เขากลับถามเรานะครับเขากลับถามเราว่าใครสร้างพระเจ้าเนี่ยมันเป็นความย้อนแย้งของผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือว่าสมมุติเราเข้าไปในป่าแล้วก็เห็นไม้จิ้มฟันตกอยู่กลางป่านะครับเราจะรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยสามัญสำนึกเราจะบอกขึ้นมาทันทีเลยว่ามีคนมาอยู่ตรงเนี้ยจะกี่วันก่อนกี่เดือนก่อนแต่มันต้องมีคนมาอยู่นะครับมันไม่มีใครที่จะไปคิดว่ามีพายุพัดมีลมพัดต้นไม้เสียดสีกันนะไม้ไผ่เสียดสีกันจนมาเกิดเป็นไม้จิ้มฟันถูกไหมฮะอันนี้เป็นเราต้องนึกครั้งแรกเลยคือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ตามเวลาไปเจอเรื่องแบบนี้สามารถสำนึกออกมาเลยว่าโอ้ยใครมันมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีใครคิดว่าสัตว์ลิงจะไปทำไม้จิ้มฟันหรือไม้จิ้มฟันมันมาจากต้นไม้ที่มันเสียดสีขึ้นมานะครับมันบังเอิญเกิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม้จิ้มฟันเลยไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นไม้ที่มีลักษณะเฉพาะไม้จิ้มฟันมีจุดประสงค์ไม้จิ้มฟันเป็นสิ่งที่มีเจตจำนงนะครับมันฟ้องว่าต้องมีคนทำทนทำมันขึ้นมานะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือเราบนโลกมนุษย์เนี่ยเราที่เกิดมาบนโลกมนุษย์เนี่ยแต่ละวันนะครับแต่ละวันเราอันที่หนึ่งก็คือเราเกิดขึ้นมาด้วยความสลับซับซ้อนนะครับในที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้อากาศหายใจเนี่ยอากาศหายใจอากาศมาจากไหนอากาศก็มาจากเราใช้ออกซิเจนอากาศออกซิเจนเนี่ยมาจากต้นไม้ถูกไหมฮะมาจากต้นไม้เนี่ยต้องได้รับแสงสว่างต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะครับซึ่งผมจะบอกว่าดวงอาทิตย์กับโลกต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสมถ้าโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่านี้ต้นไม้ก็เจริญไม่ได้ถ้าโลกอยู่ไกลกว่านี้ก็จะเกิดหนาวเย็นต้นไม้ก็จะเกิดไม่ได้เหมือนกันนะครับนอกจากระยะระหว่างดวงโลกกับดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยโลกเนี่ยต้องทำเกณฑ์เอียง 23.5 องศานะครับแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้โลกเนี่ยมี
มีสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเพื่ออะไรครับสนามแม่เหล็กเนี่ยเพื่อป้องกันลมสุริยะที่จะมาจากดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าลมสุริยะเนี่ยจะทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลกได้นะครับโลกเนี่ยมีชั้นบรรยากาศที่สามารถกรองรังสีที่รังสีที่อันตรายออกไปแต่จะรับเฉพาะรังสีที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์รังสีที่เป็นประโยชน์กับพืชถูกไหมมันมีความจำเพาะเจาะจงของมันนะครับคือถ้าลองเทียบกันผมบอกว่าลอตเตอรี่ฮารอมนะฮารอมทีนี้ไปนี่ที่เราพูดนี่เป็นการยกตัวอย่างสมมติว่าผมถูกลอตเตอรี่ครั้งนี้คุณก็บอกว่าโอเค1ครั้งถ้าวันที่2ผมถูกอีกคุณจะบอกว่าอ่ะโอเคยอมถูกได้ครั้งที่2ติดต่อกันนะบอกว่าครั้งที่3ผมถูกงวดที่3คนเนี่ยบอกว่าชักแปลกๆนะผมถูกงวดที่3ติดต่อกันละงวดที่4ผมมีแต่คนบอกว่าผมอะล็อกผมรู้ว่ามันเลขมันล็อกถูกมั้ยสามัญสำนึกเราบอกเลยเฮ้ยคุณรู้แล้วคุณอยู่ในวงในละคุณรู้เลขถูกมั้ยแต่ผมจะบอกว่าการเกิดขึ้นของชีวิตมนุษย์การเกิดขึ้นของจักรวาลมันเป็นการเกิดขึ้นของโปรตีนอะโปรตีนหนึ่งไม่ใช่ชีวิตนะโปรตีนหนึ่งเนี่ยมันคือ1ใน10ยกกำลัง164 1ในนึกออกไหมก็คือว่า1แล้วก็มีเลข064ตัวต่อท้ายแล้วก็1ในนั้นละมีโปรตีนของเราคือเราต้องถูกรางวัลแบบยาวนานเป็นล้านล้านปีมากติดต่อกันถึงจะเกิดโปรตีน1นะครับซึ่งในสามัญสำนึกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าขณะที่ผมบอกว่าผมถูกติดต่อกัน 4-5 งวดเนี่ยคุณยังคิดเลยว่าผมล็อกถูกไหมครับซึ่งเหมือนกันฮะสิ่งที่การเกิดชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นล็อกมันล็อกตัวมันล็อกตายตัวและผู้ที่ล็อกให้มันลงตัวทุกอย่างเนี่ยอย่างนี้ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญอย่างแน่นอนมันไม่เกิดขึ้นด้วยสิ่งที่ไม่มีปัญญามันไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยที่สิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะครับโอเคทีนี้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าเป็นการพิสูจน์พระเจ้านะครับโดยใช้ตรรกะเหตุผลนะครับในแนวทางแรกนะครับอันนี้พอการที่สองก็คือแนวทางที่สองที่จะใช้พิสูจน์พระเจ้าก็คือจริงๆผมก็พูดไปบ้างแล้วแหละเมื่อกี้ว่าระบบการทำงานของสรรพสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันซับซ้อนนะครับมันซับซ้อนมันยิ่งใหญ่ที่เกินกว่าเราจะเชื่อด้วยว่ามันมาจากความบังเอิญนะครับคืออัลลอฮ์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทุกอย่างที่พระองค์สร้างมาเนี่ยมันมีฮิกมะมันมีวิทยาปัญญาอยู่แม้แต่แมลงสักตัวเนี่ยแมลงวันเนี่ยก็มีเป้าหมายของมันนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ทรงสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรียกร้องให้เราดูในอัลกุรอานในเกี่ยวกับสรรพสิ่งมากมายนะครับอันนั้นคือให้เราพิจารณาในสิ่งที่ถูกสร้างเหล่านั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนยังไงเพื่ออะไรเพื่อที่จะแสดงถึงเดชานุภาพของพระองค์อัลเลาะห์นะครับมีอีกตัวอย่างนึงนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะค่อนข้างคืออัลเลาะห์สร้างมาด้วยกับวิทยาปัญญาที่ผมบอกเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือว่าทุกคนอาจจะรู้จักนกเหยี่ยวอยู่แล้วนะครับนกเหยี่ยวเนี่ยเรารู้กันว่าเป็นนกที่มีสายตากว้างสายตากว้างไกลมองเห็นแบบในระยะหลายกิโลใช่ไหมฮะ
แล้วก็นกเนี่ยสามารถใช้ตาข้างเดียวมองได้นะครับแล้วก็นกเนี่ยสามารถตาของเขาเนี่ยจะอยู่สองข้างของหัวใช่ไหมสามารถที่จะมองได้360องศานะครับแล้วก็ในเซลล์ดวงตาของนกเหยี่ยวเนี่ยมีเซลล์ที่รับภาพอยู่ประมาณ 1.5 ล้านเซลล์เมื่อเทียบกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีแค่ 200,000 เซลล์นะครับเพราะฉะนั้นนกเหยี่ยวเนี่ยเวลาบินขึ้นอยู่ในอากาศเนี่ยจะเห็นเหยื่อได้แม่นยำนะครับแล้วก็บางชนิดนกบางชนิดเนี่ยสามารถขยายภาพได้มากกว่า30เท่านะครับซึ่งเนี่ยเราฟังแล้วเราก็หมายว่ามันทึ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างนะครับเนี่ยแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ไปกับสติปัญญาถ้าไม่มีใครสร้างที่ผมสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้านกนึกสภาพถ้านกเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกนึกว่าสัตว์ไอ้นกเนี่ยนกเหยี่ยวเนี่ยมันถ้ามันอยู่บนบกมันจะตายแน่นอนเลยมันจะมองไกลอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีต้นไม้มันมีตึกรามาชันที่คอยมันมีสัตว์ใหญ่สมมตินกเนี่ยมันไม่สามารถเห็นเหยื่อได้เลยเพราะมีสิ่งกีดขวางตาก็อยู่สิ่งที่กีดขวางตามันเห็นไหมจะบอกผมจะบอกว่าอัลเลาะห์ได้สร้างขึ้นมาแล้วมันมีเหตุผลมันมีความเหมาะสมกับนกนั้นนกที่อยู่บนฟ้าต้องมีมองได้ไกลนะครับแล้วก็เพื่อจะไปแล้วก็นกที่อยู่บนฟ้าเนี่ยต้องเป็นนักล่าด้วยไม่ใช่ว่านกที่อยู่บนฟ้าแต่ไม่เป็นนักล่าแล้วจะมีสายตาที่ไกลเพื่ออะไรตรงนี้แล้วถ้าเหมือนอะไรนะไม่ใช่นักล่าที่ไม่ใช่นักล่าเลยวัวควายใช่ไหมกินพืชแต่ว่าไปบินอยู่บนฟ้าแล้วก็มีสายตาไกลเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์กับมันใช่ไหมไอ้เหยี่ยวถ้าอยู่บนพื้นแต่มีสายตาที่ดูไกลมากก็ไม่มีประโยชน์กับเหยี่ยวอยู่ดีนะครับนี่ครับก็คือว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือจะบอกได้ว่าสรรพสิ่งนั้นเนี่ยถูกออกแบบมานะครับมันเป็นสามัญสำนึกของเรานะครับ แล้วก็สิ่งที่เรารู้กันนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรารู้กันอีกสิ่งหนึ่งก็คือจักรวาลเนี่ยผมอีกตัวอย่างนึงคือเรื่องของจักรวาลมันมีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลานะครับการขยายตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าขยายแบบนึกจะขยายก็ขยายแบบสุ่มๆมันขยายด้วยกับความแม่นยำขยายด้วยกับความแม่นยำชนิดที่ผิดพลาดเพียงเสี้ยวเดียวก็จะเกิดความเสียหายหมายว่าถ้าขยายเร็วไปมันก็จะระเบิดจักรวาลนี้จะระเบิดแต่ถ้าขยายช้าไปจักรวาลนี้จะหดตัวก็จะสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้นะครับแต่บางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาจะอธิบายว่ามันเป็นเพราะกฎฟิสิกส์มาควบคุมลองคิดว่ากฎฟิสิกส์เนี่ยมันมีตัวตนอยู่ไหมกฎฟิสิกส์มันมีความรู้สึกนึกคิดไหมกฎฟิสิกส์เนี่ยมันมีเจตจำนงกฎฟิสิกส์เนี่ยมันจะสร้างจักรวาลขึ้นมาทำไมนะครับทำไมแล้วทำไมกฎฟิสิกส์เนี่ยทำให้จักรวาลขยายตัวเนี่ยมันเป็นความย้อนแย้งในสามัญสำนึกเพราะว่าตัวอย่างที่ผมยกไปก็คือว่าสิ่งที่สลับซับซ้อนต้องมีผู้สร้างต้องมีสิ่งที่มีความรู้มากมายต้องมีสิ่งที่มีเดชานุภาพนะเป็นผู้สร้างมันนะครับคนที่ชอบพูดว่ากฎฟิสิกส์เป็นผู้สร้างเนี่ยมันเขาจะเป็นเพื่อเลี่ยงคำว่าพระเจ้าแค่นั้นจอร์จเลอแมทเนี่ยเป็นคริสเตียนเป็นบาทหลวงนะครับ
เชื่อว่ามีพระเจ้าเนาะเพราะว่าเป็นคริสเตียนนะครับทีเนี้ยจอร์จเลอแมนเนี่ยเสนอทฤษฎีที่เรารู้กันที่เราคุ้นกันทฤษฎีบิ๊กแบงที่เคยได้ยินก็คือว่าการกำเนิดของจักรวาลเนี่ยมีจุดเริ่มต้นโดยกระบวนการกลไกที่เรียกว่าบิ๊กแบงนะครับซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่ในซูเราะห์อัสซะริยาตอายะห์ที่47นะครับวัสอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรญีมวัสซะมาอะบะนัยนาฮาบิไอดินวะอินนาละมูซิอูนอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าและชั้นฟ้าเราได้สร้างมันด้วยพลังอำนาจของพระองค์และแท้จริงเราได้แผ่ให้กว้างไพศาลนะครับจริงแล้วเนี่ยหลักฐานนี้มีอยู่ในอัลกุรอานอยู่แล้วบอกมาตั้งนานแล้วพระอัลลอฮ์บอกเราไว้ตั้งนานแล้วนะครับการที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงการขยายตัวของจักรวาลเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเดชานุภาพของอัลลอฮ์ให้แสดงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยตระหนักว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือเราจักรวาลที่ซับซ้อนเนี่ยเราจะบอกไหมจักรวาลที่ไม่มีจักรวาลที่มีดาวเป็นล้านล้านดวงที่โคจรไปในอวกาศโดยที่ไม่ได้ชนกันเราจะบอกหรือว่าไม่มีผู้ควบคุมอยู่นะครับคือเรานึกง่ายๆอ่ะไฟแดงอ่ะสี่แยกเนี่ยไฟแดงการโคจรของรถต้องมีคนควบคุมไฟไม่งั้นก็ชนกันนับประสาอะไรกับดวงดาวที่เป็นล้านล้านเนี่ยไฟแดงแค่รถไม่ถึงล้านถ้าไม่คุมก็ชนกันแน่นอนนี่ดวงดาวเป็นล้านล้านดวงถ้าไม่มีผู้ควบคุมเนี่ยก็ต้องชนกันแน่นอนเกิดความเสียหายขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของชั้นบรรยากาศอย่างที่ผมได้กล่าวไปบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยนอกจากที่ชั้นบรรยากาศเนี่ยจะกันรังสีแล้วเนี่ยยังกันสะเก็ดดาวที่ตกลงมาบนโลกด้วยนะครับแล้วก็กันอันตรายที่ดาวเนี่ยสะเก็ดดาวต่างๆเนี่ยคือถ้าคิดดูถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศเนี่ยสะเก็ดดาวก็ตกมาความเสียหายของเราเกิดความเสียหายต่อมนุษย์เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับในซูเราะห์อัลมุลกนะครับซูเราะห์ที่67นะครับอายะห์ที่3อัลลซีคอลักซับอัสมาวาตินติบากอมาตะรอฟีคอลกิรเราะห์มานีมินตะฟาวุตฟัรจิอิลบัศรฮัลตะรอมินฟุตูรอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าพระผู้สร้างชั้นฟ้าทั้ง7และทุกชั้นฟ้าจะเป็นชั้นๆโดยไม่มีการติดต่อระหว่างท้องฟ้าแล้วติดต่อระหว่างชั้นฟ้ากับอีกชั้นฟ้าโดยผู้ที่อยู่โอ้ผู้ที่มองอยู่เจ้ามิอาจเห็นความไม่ได้สัดส่วนหรือไม่เหมาะสมในการสร้างของอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ได้สร้างชั้นฟ้ามาแล้วก็ให้บอกเราเนี่ยให้มองดูว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสิ่งต่างๆมาโดยที่ไม่ได้สัดส่วนนะครับแล้วก็ให้ดังนั้นเจ้าจงหันกลับมามองดูว่าเจ้าจะเห็นรอยร้าวเห็นรอยร้าวไหมหรือว่าเห็นช่องโหว่ไหมเจ้าจะไม่มีวันเห็นเราจะไม่มีวันเห็นช่องโหว่ไม่เห็นรอยร้าวเลยนะครับเพราะพระเจ้าเห็นสิ่งที่ถูกสร้างนั้นสมบูรณ์แบบและทรงประณีตที่สุดนะครับที่ยกวิทยาศาสตร์มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์นั้นน่ะแค่รู้วิทยาศาสตร์แค่บอกเราได้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยดำเนินไปได้อย่างไรกลไกของมันคืออะไรแต่วิทยาศาสตร์บอกไม่ได้ว่า
ทำไมมันถึงเกิดมันเกิดด้วยเรื่องอะไรเพราะเหตุใดนะครับคือหมายว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสรรพสิ่งวิทยาศาสตร์ก็คือการรู้กลไกในธรรมชาติการรู้กลไกในจักรวาลแต่คำว่าจักรวาลเกิดมาทำไมมันเป็นความรู้ที่นอกเหนือจักรวาลเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะไปตอบในคำถามว่าทำไมถึงมีจักรวาลแต่วิทยาศาสตร์ได้แค่บอกว่ากลไกในจักรวาลนั้นนะเกิดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลมันไม่ใช่มันไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์ไปเป็นตัวตอบเพราะทำไมคือคำถามที่นอกเหนือจากจักรวาลนี้ไปถูกไหมฮะเพราะว่าจักรวาลมันเกิดแล้วแต่ว่าคำถามว่าทำไมถึงสร้างจักรวาลมันเป็นความรู้ที่เหนือจักรวาลขึ้นไปทีนี้เราจะพิสูจน์พระเจ้าด้วยกับตรรกะเหตุผลนะครับตรรกะเหตุผลที่เราบอกไปแล้วว่าตรรกะเหตุผลนั้นก็คือว่าสิ่งที่สลับซับซ้อนที่ผมได้ยกตัวอย่างไปหลากหลายเมื่อกี้สิ่งที่มีกลไกที่มหัศจรรย์นะครับไม่สามารถที่จะเกิดได้ด้วยกับสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาไม่สามารถที่จะเกิดด้วยตัวของมันเองไม่สามารถที่จะเกิดด้วยกับแบบสุ่มนะครับมันต้องสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนเกิดด้วยกับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีอำนาจนะครับผมครับวันนี้ก็เราก็ได้พิสูจน์นะครับในกฎเงื่อนไขแรกของการรับอิสลามก็คือการเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเชื่อในอัลลอฮ์ว่าเป็นผู้สร้างนะครับแล้วคราวหน้าเราก็จะไปในเงื่อนไขข้อต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์